ก่อนไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับผู้สนับสนุนระดับตัวท็อปตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ครับผมได้แก่ไทยภูมิ SR ครับผมนะครับก็ขอบคุณครับผมที่เป็นสมาชิกระดับตัวท็อปนะครับถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG ครับผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ทำคลิปครับผมนะฮะพาชม Minecraft เวอร์ชั่น 1.18.0.24 ครับผมนะครับหรือ Minecraft เวอร์ชั่น 1.18.0 บิวที่4ครับผมนะครับเยออกมาแล้วผมนะครับทีนี้นะฮะผมจะขอไปเช็คในส่วนของตัวพัชโนกันสักหน่อยพัชโนก็คือเชนล็อกแบบย่อครับผมคือจะมีไฮไลท์สำคัญครับผมขอไปเช็คหน่อยที่มันจะอยู่ที่ส่วนตัว setting how to playวัดนิวก็โหมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาในเวอร์ชันนี้ครับผมเขาเขียนว่า interrupt zone 1.18.0.24 beta ทำการแก้บั๊กสำคัญแล้วก็มีอัปเดตปรับปรุงต่างๆด้วยครับผมสำหรับใครที่อ่านเชล็อกเต็มๆไปอ่านได้ที่ xma.ms/minecraft-beta แล้วก็มีใครที่ก็อ่านดูว่ามีบั๊กอะไรบ้างก็ปวดไปหาที่ bug.mozilla.com แล้วก็เขาก็มีไฮไลท์บางส่วนให้เราได้ดูกันนะผมนะครับนี่นะครับก็จะมี5อย่างอันแรกก็เป็นในส่วนของตัวผู้เล่นสามารถที่จะสแปมงโหมนะสามารถวางน้ำลาวาสปาวเดอร์แบบรัวๆต่อเนื่องได้โดยการคลิกค้างครับผมนะฮะก็เป็นการแก้บั๊กที่มันคือมันเราต้องสปามคลิกหนึ่งจะวางได้นี่คือกดค้างมันก็จะวางน้ำหรือวางบล็อกเรื่อยๆครับผมนะฮะโอเคต่อมาครับผมตอนนี้ไม้ชาร์ปได้ทำการเปลี่ยนจากไม้วูดเป็นล็อกแทนครับผมเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อสร้างเป็นในส่วนตัวไปในส่วนของตัวเป็นฐานซัพพอร์ตของไม้ชาร์ปเนาะแล้วก็อันนึงก็คือเขามีการแก้ให้ไม่ให้ตัวไอตัวลาวากับไอตัวฐานซัพพอร์ตของไมชาร์ปไปเจอกันนะผมไม่งั้นไฟไหม้ไมชาร์ปเละเทะหมดก็ผมว่าตัวไมชาร์ปเป็นไม้นะฮะตัวฐานของมันนะผมแล้วก็ต่อมาครับผมแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องแก้ปัญหาเกี่ยวกับโลกครับผมที่ทำให้เวลาขยายไซส์เนี่ยแล้วมันทำให้แรงมันใช้สูงขึ้นครับผมนะให้ออกติไม้อะไรอย่างนี้แล้วก็มีการปรับให้คอรัสฟุตตอนนี้สามารถที่จะใช้งานได้ในy ที่เป็นลบแล้วผมไว้ negative นะ negative y ครับผมนะฮะแล้วก็มีการปรับโอกาสในการเกิดของอัสลอตมากขึ้นด้วยครับผมในไบโอม Lush Cave นะครับข้างเขียนไว้ด้วยว่าโปรดจำเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลด์จะเปิดในบิลด์ที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นเบต้านี้สามารถเล่นได้เฉพาะผู้เล่นเบต้าบิลด์เดียวกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้นะครับที่ในเบต้าขณะที่ผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าที่หน้า Google Play Store ในขณะที่Xbox One กับ Windows 10เนี่ยสามารถเข้าร่วมเบต้าที่แอป Xbox Insider Hub นะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเชนล็อกก็โหมนะครับลืมแปลนิ้มกด Escape ไม่ได้ครับผมนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมจะพาไปดูนิดนึงนะครับของกลับตัวอันนี้ก็เป็นเชนล็อกแบบเต็มๆของผมนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะมีหน้าตรงนี้ขึ้นมาผมก็คือ World Update ครับผมถ้าเกิดเราเอาโลกเก่าโลกของที่เราไม่ได้ที่ยังเป็น Y เป็นที่มันต่ำสุดแค่ Y สูงอยู่เนี่ยไปเปิดเนี่ยมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาก่อนนะผมมันจะให้เราทำการบล็อกไปนะฮะเดี๋ยวเข้าไปในเกมผมจะให้ดูว่าผมแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาปรับเนาะคืออันนี้คือวางบล็อกคันกันได้แล้วก็อันนึงก็คือไลฟ์บล็อกเนี่ยผมไลฟ์บล็อกเนี่ยจะไม่เป็นบล็อกซัพพอร์ตสำหรับบล็อกที่ต้องการซัพพอร์ตนะคือกูไม่สามารถใช้ไลฟ์บล็อกเป็นฐานวางบล็อกอื่นได้ครับผมพวกเพนติ้งหรือพวกเตียงอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเตียงเนี่ยมันต้องมีบล็อกนะ1บล็อกเพื่อให้มันตั้งอยู่ครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเลยเนี่ยมันก็จะตั้งไม่ได้ครับผมนะฮะไลฟ์บล็อกเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งานอย่างได้แล้วก็ต้องมามีการปรับนี่ออกไปไมชาร์ปพิลล่าจะไม่ไปเจเนเรตตรงลาวาครับผมแล้วก็ไมชาร์ปจะไม่ไปเจเนเรตตรงชั้นดินด้วยนะครับแล้วก็ไมชาร์ปจะเปลี่ยนไปใช้ล็อกแทนครับผมนะครับสำหรับไอตัวซัพพอร์ตของพิลล่าครับผมแต่ก่อนนี้มีการแก้ปัญหาเรื่องโลกที่ใช้กินลำเยอะอะไรต่างๆเนี่ยครับผมแก้ปัญหาเรื่องน้ำตื้นมันสว่างครับผมจากการที่ผู้เล่นถือsmall drip leaf เนาะแก้ปัญหาเรื่องดอกไม้ครับผมนะครับที่โดนน้ำอะไรอย่างนี้นะครับปีแก้บั๊กไปต่างๆครับผมปรับสมมุติ TNT อะไรเงี้ยนะซึ่งจริงๆมันค่อนเยอะนะผมนะครับแล้วก็มีการนี้อันนี้โอเจเนเรชันนี่สำคัญหน่อยละกันก็มีการปรับให้การเจเนเรตของแร่เนี่ยเหมือนกับในจาวามากขึ้น
แล้วก็ตอนนี้ Gravel ผมนะครับก็มาแทนที่ตัว Deep Select ได้อย่างถูกต้องในการเจเนเรตโลกแล้วก็ Go On ใน Badland ตอนนี้ก็มีการปรับให้น้อยลงด้วยครับผมนะฮะไอ้ Go Badland เนิร์ฟนะฮะไอ้เขาน่ะแล้วก็ Lava Source ตอนนี้จะไม่ไปเจเนเรตในไบโอมไอ้ Frozen Ocean Biome ของผมนะฮะไบโอมทะเลน้ำแข็งแล้วก็ Deep Select Copperวันเรียนตอนนี้ก็คือก็จะเจเนเรตได้อย่างถูกต้องในโลกแล้วแล้วก็มีการอัปเดตครับผมนะครับชื่อไบโอใหม่ครับผมนะครับของไบโอของเคปเป็นคลิปอัปเดตเนี่ยให้ตรงกับชื่อของจาวาไบโอให้เหมือนกันครับผมนะฮะอ่ะก็มีการปรับด้วยแล้วก็มีอินเทอร์เฟซต่างๆเรนเดอร์มีปัญหาปรับเรื่องการซัมมอนม็อบด้วย JSON แล้วก็มีการปรับในส่วนตัวเนี่ยเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ในส่วนของRed Attack Go ครับผมนะครับอ่ะโอเคเนาะทีนี้กับที่ตัวเกมเราครับผมนะครับไปพูดถึงตัวเกมนานเลยนะฮะโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวผมก็จะไปเช็คในส่วนของตัวมาร์เก็ตเพลย์กันสักหน่อยครับผมว่ามีอะไรท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่ครับผมมาร์เก็ตเพลย์ตอนนี้ก็มีการอัปเดตของใหม่ตามสัปดาห์ทุกปีนี่แหละครับผมนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของฮาโลวีนด้วยครับผมนะครับดังนั้นก็จะมีพวกของใหม่เนี่ยก็จะมีพวกธีมฮาโลวีนอย่างเช่น For Theme Alien อะไรเงี้ยนะครับธีมร้อนๆหน่อยครับผมนะครับเพราะเป็นช่วงฮาโลวีนเนาะอันนี้ก็เป็นพวกแมปใหม่ครับผมนะครับก็เผื่อใครสนใจมาเช็คดูครับผมนะครับอันนี้นะครับเป็นพวกแมปใหม่ต่างๆครับผมโอเคต่อมาอันนี้ก็เป็นช่วงของฮาโลวีนครับฮาโลวีนนะครับผมนะฮะเป็นของเซตในฮาโลวีนแหละที่เขาจัดทีมทางโมแจงจัดขึ้นมาครับผมนะครับให้มารวมๆกันไว้ตรงนี้ครับผมนะครับนี่นะครับอาศัยลัมอะไรเงี้ยน่าเล่นอยู่ในน่าเล่นเบียกเล่นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวช่างก่อนโอเคทีนี้เราไปผมขอไปเช็คในส่วนของตัวสกินแพ็คครับผมสกินแพ็คตอนนี้นี่คือแบบชัดเจนว่าฮาโลวีนเลยแต่เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนฟรีแบบปะใช่ไหมหรือผมตาฝาดไม่รู้นะฮะสกินมันเยอะจัดนี่ไงเราเจอแล้วผมนะครับสกินฟรีครับผมนะฮะเราก็ทำการกดรับผู้ชมครับนี่มีสกินแจกฟรีด้วยครับผมนะครับถ้าเกิดใครไปดูเชล็อกไปดูแพชโนเนี่ยมันก็จะขึ้นอันนี้ให้ครับผมนะครับขึ้นไปรับได้ครับผมนี่ก็เป็นสกินฟรีครับผมนะครับมารับได้ครับผมโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาอยากไปดูตรงตอนของตัวeducation ครับผมตรงนี้มันจะฟรีๆจะชอบโครงนี้ครับผมนะครับซึ่งกดว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาในส่วนของ education นะบอกเลยว่าน่าเสียดายผู้ชมฮะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มจริงๆแหละผู้ชมโอเคกดก็เกิดเคสแล้วนะฮะต้องกดถอยนะฮะโอเค of culture everything about my episodic อันนี้ก็เป็นของที่มันน่าจะเป็นของที่เหลือก็น่าจะปกติผู้ชมครับโอเคทีนี้ผมขอไปเช็คในส่วนของตัวachievement หนึ่งก่อนละกันนะผม achievement ตอนนี้เขามี achievement ใหม่ไหมครับตอบก็คือยังครับผม achievement ยังเป็น114เท่าเดิมครับผมนะครับทีนี้ไปที่ dress room บ้างเขาบอกมันจะมีของใหม่มาให้ dress room ซึ่งจะเป็นชุดฟรีที่เขาแจกในช่วงนี้ผู้ชมหายชุดผมใส่อยู่นะฮะตะเว้นปีกไม่เกี่ยวนะปีกกับมือไฟไม่เกี่ยวทีนี้มาดูของที่มันมาใหม่กัน feature item กันดีกว่ามีอะไรบ้างครับผมนะครับโอเคส่งลุ้นดวงหน่อยนะฮะโอเคครับผมอันแรกก็เป็นในส่วนของตัวหมวกอันนี้เห็นแล้วหมวกคาร์ดอนกับที่สะพายหลังคาร์ดอนนะครับซึ่งผมใส่ผ้าคลุมไม่เห็นนะฮะอันนี้เห็นแล้วต่อมาอันนี้เป็นเสื้อครับผมนะครับเป็นเสื้อลายรูนสตริปสเวตเตอร์ครับผมนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นขาสแกร์โคซึ่งไม่ขึ้นนะผมงงมากขาสแกร์โคไม่ขึ้นเฉยต่อมาอันนี้ก็เป็นหน้ากากครับผมหน้ากากเจาะหลุมเจสันแต่เป็นคีเปอร์นะฮะแล้วก็ของกีคิปเปอร์แล้วก็ประมาณนี้เป็นท่าเต้นครับผมนะครับทำไมดินะฮะเหมือนไม่ขึ้นเหมือนไม่โชว์โอเคมันดูดิอันนี้ไม่โชว์เดี๋ยวผมขอไปดูต้องไปดูตรงหน้าอันนี้นี่แหละหน้าอีโมดครับผมนะฮะโอเคทีนี้ไปดูตรงอันนี้ผมจะไปดูอะไรต่อหน้าไปดูตรงอันนี้สกินงี้อันนี้ก็คือก็ยังเป็นสกินนี้เราก็เปลี่ยนได้ถ้าเกิดเรามีสกินเราก็มาเปลี่ยนได้ครับผมนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมตรงอีโมดครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูท่าใหม่หน่อยที่มันเพิ่มมาเมื่อกี้ครับผมไอ้ท่านั้นอ่ะอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่เนาะท่านี้ครับผมอันนี้ท่าเก่าอันนี้ท่าใหม่ท่าเป็นท่าเหมือนตะเบะปะน่าจะใช่ครับผมนะท่าตะเบะนะฮะแล้วก็ต่อมาผ้าคลุมครับผมนะครับตอนนี้ก็ยังมี2พื้นเหมือนเดิมครับผมนะครับยังไม่ได้มีผ้าคลุมพื้นใหม่ในตอนนี้ครับผมนะฮะจีจีครับผมโอเคแล้วก็ทีนี้ครับผมนะครับผมชาอะไรนิดนึงผู้ชมฮะอ่ะก็คือถ้าอันเนี้ยมันเป็นโลกเก่าผมนะครับวันนี้ผมไปโหลดใน FTP เป็นโลกเก่าเนาะเป็นโลกซีเซอร์บอลซึ่งถ้าเกิดผมทำการจะกดเปิดมันเนี่ยปุ๊บอันนี้เตือนเลยเอ็กเพอร์เมนต์บล็อกนี้เอ็กเพอร์เมนต์ปกติครับผมแต่ทีนี้ถ้าผมกดโหลด anyway เนี่ยปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาผมคิดว่า world update ครับผมนะครับเขียนว่าอัปเดตนี้ทำให้โลกของคุณสูงขึ้นและลึกขึ้นและปุ๊บบล็อกใหม่ๆกับเคปคลิปเข้าไปในโลกของคุณแล้วก็จะมีพื้นที่ต่างๆให้เราได้สำรวจมากขึ้นนะผมก็เป็นการโฆษณาเคปคลิปเนาะแล้วก็ข้างล่างเขียนว่า
make backup and copy my work คือถ้าเกิดเราไม่อยากให้โลกเราเนี่ยขยายแล้วก็สร้างอัพไว้ครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดเราแบบช่างมันเถอะให้โลกนี้อัปเดตไปด้วยก็กดปิดตรงนี้ไปครับผมแต่นี้เราผมติ๊กไว้ละกันมันจะได้สำรองโลกอันเก่าไว้ให้ผมกดแล้วก็นะผมก็กดด้วย end pay ครับผมนะทีนี้ทำการ copy โลกเราก็ทำการได้โลกใหม่ที่ทำการอัปเดตขึ้นมาครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นโลกที่อัปเดตแล้วทั้งนี้เป็นโลกจริงเป็นโลกโลกเอาชีวิตรอดที่ผมไปลงไปอีกทีนึงครับผมนะครับโอเคทีนี้ใส่ชัดเดอร์ไปด้วยเนาะทีนี้ผมจะลองดูว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนเกมโหมดได้ไหมเนี่ยมันให้เปลี่ยนไปเกมโหมดเนี่ยมันให้เปลี่ยนด้วยปุ๊บโทษครับเพิ่งกด escape อีกแล้วนะฮะต้องกดพอสนะฮะแล้วก็ setting ครับผมแล้วก็ไปเปิดอ๋อมันล็อก difficult ให้ด้วยเหรออ๋อเราปรับอะไรไม่ได้เลยครับผมนะครับโลกนี้นะฮะแต่ก็คือมันก็ทำการขยายโลกให้มันลึกขึ้นนั่นแหละครับผมนะฮะอ่ะก็ประมาณนั้นแหละผู้ชมฮะโอเคครับผมก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมาสับสไครต์สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย